Round Up 15:17 รัฐมนตรีพาณิชย์เผยปี60ข้าวหอมมะลิไทยส่งออกฮ่องกงทะลุ 200,000 ตันครั้งแรกในรอบ10ปีเชื่อมีโอกาสดีขึ้นต่อเนื่อง15:29ที่โคราชพบเรือแข่งโบราณทำจากไม้ตะเคียนอายุนับร้อยปีหลวงพ่อเตรียมซ่อมแซมเก็บไว้ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้ภายในวัด15:37ปปท.เขต 4ส่งทีมพนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำบุคคลตามรายชื่อเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่จังหวัดขอนแก่นล่าสุด15:46กรมอุตุนิยมวิทยาเผยทุกภาคหลังเที่ยงวันนี้อากาศร้อนฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคเหนืออากาศยังหนาวเย็นใต้ฝนเพิ่ม INN News Round Up